สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอ็ดจะมาลองเทสใหม่เนี่ยค่ะใหม่ครั้งแรกซื้อมาเป็น2-3 เดือนแล้วไม่เคยได้ใช้ทีนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาลองเทสใหม่ดูนะคะเพื่อนๆช่วยบอกเอ็ดด้วยนะคะว่ามันโอเคไหมกินส้มตำกันนะคะส้มตำปลาร้านะคะรสเด็ดอีกตามเคยจะบอกว่าหิมะตกลูกเห็บไม่แน่ใจเพื่อนๆเห็นหรือเปล่านะคะลูกเห็บมันตกมันเป็นเกลือเหมือนเกลือมันตกตั้งแต่เช้าช่วงนี้อากาศมันไม่ค่อยดีนะคะตำส้มตำเสร็จก็พูดดีไหมเกรงใจเพื่อนๆขึ้นไปข้างบนอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มากินถึงไม่ได้ตำคลิปตำให้เพื่อนๆได้ดูกันเนี่ยเราจะบอกให้ว่ามะละกออ่ะแป๊บนึงนะไม่รู้เป็นอะไรกินข้าวทีไรกินขนมจีนกินโชว์ทีไรมันต้องมีแบบว่าคันหัวคันหูคันมึงคันนั่นคันนี่ที่ตอนไม่นั่งกินไม่นั่งโชว์มันก็ปกตินะคะอืมก่อนนี้ย่าไปเก่าหัวไงเมื่อกี้แป๊บนึงอะเราจะพูดถึงเรื่องมะละกอนะคะเมื่อวานไปออเรนเทลมาเดี๋ยวนี้ร้านจีนน่ะลดต้นทุนอย่างพวกเราไม่ค่อยได้เข้าแล้วพวกเราไปตลาดนัดแล้วใช่ไหมเขาก็ไปเอามะละกออินเดียมะละกอมาเลเซียมาขายมะละกอพม่ามะละกอแถบเวียดนามมาขายกันนะคะพอเอามะละกอนั้นมาขายความอร่อยอ่ะมันก็ไม่เหมือนมะละกอบ้านเรานะมะละกอบ้านเราอ่ะความอร่อยก็จะแตกต่างกันนะคะเพื่อนๆอย่างมะละกอบ้านเราอ่ะกรอบนะคะแต่มะละกออินโดมะละกออินเดียเนี่ยเขาจะเหนียวเขาจะไม่กรอบนะคะเขาจะเหนียวทุกครั้งเลยมันจะเห็นข้อแตกต่างไงแล้วเพื่อนเพื่อนซื้อต้องดูด้วยนะว่าเขาเอามะละกอมาจากไหนบางทีมันไม่ใช่มะละกอเมืองไทยนะคะมะละกอกิโลละถ้ามะละกอมาจากเมืองไทยนะกิโลละ12-17 ยูโรมันแล้วแต่ช่วงมันแต่ว่าถ้ามะละกอมาจากพวกอินโดพวกพม่าพวกเวียดนามเนี่ยมะละกอกิโลละ5 ยูโรแค่นั้นแหละค่ะ
กิโลหนึ่งอะแค่5ยูโรแค่นั้นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องดูด้วยต่อให้เป็นมะละกอแต่มันไม่ได้มามะละกอมาจากเมืองไทยรสชาติมันก็จะไม่เหมือนกันพอมันกินแล้วมันเหนียวมันขมมันก็จะไม่อร่อยเหมือนมะละกอเมืองไทยแต่คนเขาไม่กินดุอะคนเขาไม่กินดุบางคนเขาซื้อไม่แน่ใจว่าเขาได้ดูหรือเปล่าคนเขาไม่กินดุเขาก็ไม่หมดเยอะส่วนเอกินดุกินเยอะนะฮะมันก็จะหมดอ่ะนางจะบอกอ่ะเดี๋ยวนี้เริ่มฉลาดขึ้นนะก็คือไปตลาดนัดนะไปซื้อผักแล้วก็พวกสลามิกเนี่ยก็ทดแทนได้นะคะทดแทนเราไม่ต้องซื้อผักไทยกินโอ้ยตอนสมัยแรกๆโอ้โหหมดจากกับหมดเงินแต่กับผักไทยอ่ะหมดเยอะนะคะสิบปีที่แล้วอ่ะของมันยังไม่ได้เข้าเยอะมาขนาดนี้ของที่นำเข้าจากฝั่งเพื่อนบ้านมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะถ้าเกิดเป็นผักไทยก็คือผักไทยไปเลยแต่เดี๋ยวนี้เหมือนพวกร้านจีนเขาก็เริ่มฉลาดก็คือเหมือนประมาณว่าผักเนี้ยถ้าซื้อที่ไทยมันจะแพงถ้านำเข้าจากไทยมันจะแพงแต่ว่าถ้านำเข้าจากพม่าเนี่ยมันจะไม่แพงแล้วมันก็จะได้ปริมาณที่เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็มีเหมือนประมาณว่ามีไทยอ่ะปลูกในต่างแดนอ่ะปลูกที่เบลเยียมอ่ะเยอะต่อให้ปลูกเยอะแค่ไหนอ่ะเพราะพวกคนจีนน่ะเขาไปรับมาเข้าร้านเขาก็ขายเลทส่งออกนั่นแหละค่ะมันนั้นเขาก็จะไม่ได้กำไร
โอ้เผ็ดเผ็ดนะเผ็ดอันนี้ด้วยผักร็อกเก็ตอ่ะกินเข้าไปนะเผ็ดกิ๊ดเลยเมืองไทยร้อนมะที่นี่ฝนตกตลอดเลยโอ้เผ็ดเผ็ดแบบต้องเป่าปากจะสารภาพว่าตอนแรกอะลวกกุ้งจะยำวุ้นเส้นกินยำวุ้นเส้นซีฟู้ดตอนกลางคืนนะหิวยำวุ้นเส้นซีฟู้ดตื่นเช้ามาหิวส้มตำขนมจีน ก็เลยได้กินส้มตำขนมจีนต่อเผ็ดเนื้อหวานไม่คะที่ตลาดตรงเนี้ยนะปกติทุกวันศุกร์เราจะไปตลาดตลอดพวกเขาเจอเราตอนเนี้ยก็ไม่ค่อยไปอ่ะพอเดี๋ยวนี้ก็เจอเราก็ถามเราว่าเฮ้ยเธอไปไหนฉันไม่ค่อยเห็นเธอเลยแม่ค้าถามหายค้าประจำหายเราบอกเราเพิ่งกลับเมืองไทยมาแล้วช่วงนั้นเราเรียนขับรถใช่ไหมก็ไม่ค่อยได้ไป
เรื่องของโปรเซสก็ไปเมืองไทยกลับมาหายไป 3-4 เดือนกัน 4-5 เดือนกันแกบอกว่าเราแกบอกเราว่าฉันคิดถึงเธอนะเธอไม่มาหรือว่าเนี่ยเราก็คำแล้วเราไม่ได้บอกแกหรอกว่าเราอะไปตลาดนัดวันเสาร์เราไม่ได้ไปบ่อยนะวันเสาร์อะ3-4ทิศเราจะไปครั้งหนึ่งอย่างเมื่อวานไปเอารองเท้าก็ไปซื้อนี่มาอยากกินเผ็ดไปซื้อมะละมามะละโลละ7ยูโรนี่ยังไงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะโลละ7ยูโรหรือ5ยูโรนี่แหละถ้าจำไม่ผิดแต่ละที่ของมันไม่ได้ขายเหมือนกันนะคะเพื่อนราคาราคาของแต่ละที่มันไม่ได้เหมือนกันนะเราเช็คแล้วเราชอบเช็คเวลาเราไปอย่างสมมติว่าเราไปเบรด้าของที่เบรด้าอันนี้จะถูกอันนั้นจะแพงอย่างสมมติของที่เบรด้าเบรด้าถ้าปลากระป๋องจะแพงแพงแต่ที่ของแต่ที่เอ็นโทเฟิลน่ะปลากระป๋องจะถูกนะคะของที่ดับโบเอ้ยของที่ดับโบแพงนะของที่เอ็นโทเฟิลน่ะถูกกว่าเมื่อก่อนเราชอบไปเอ็นโทเฟิลนั่นแหละเดี๋ยวนี้เราไปตลาดนัดเอ็นโทเฟิลร้านจงร้านจีนไม่ค่อยได้ไปหรอกเมื่อวานไปซื้อตีนไก่มาแล้วทำขนมจีนตีนไก่กินทำยำตีนไก่ก็เลยไปได้อันนี้มาพอไปตลาดนั้นอะมันก็เลือกซื้อผักได้นะอันนี้ก็ถูกแต่อันนี้ไม่ถูกนะแพงเราก็เอามามิกแล้วก็จะลาดขึ้นคือรู้จักผสมว่าคือเรามันเน่นกินแต่ผักไทยอ่ะตังหมดอ่านนะคะเพราะเราไม่กินเราบอกไว้เลยเราเป็นคนไม่กินอาหารฝรั่งเลยนะคะเพื่อนๆจะเห็นเราอยู่บ้านนี้เรากินแต่อาหารไทยนะเราไม่เคยกินอาหารฝรั่งเลยอย่างสมมติว่าไปบ้านญาติไปเยี่ยมเพื่อนลุงฮันไปเยี่ยมญาติลุงฮันแถวๆชายแดนเยอรมันนะเพื่อนลุงฮันชอบกินอาหารไทยก็จะชวนไปเข้าร้านอาหารไทยตลอดอร่อยมีร้านหนึ่งอ่ะที่อยู่ที่เยอรมันอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะนะคะชื่อร้านนครนะคะเขาทำกับข้าวสะอาดอร่อยห้องน้ำเขาโอ้โหร้านจะสะอาดร้านจะอร่อยต้องดูทุกอย่างประกอบกันนะฮะไม่ใช่ร้านสะอาดแล้วห้องน้ำสกปรกนี่ก็ใช้ไม่ได้นะเราจะไม่เข้าแล้วนะร้านไหนที่ว่าตัวเองสะอาดแล้วห้องน้ำสกปรกเราไม่เข้าร้านสะอาดห้องน้ำต้องสะอาดด้วยนะเ
พอเราไปดูร้านนครเนี่ยนะโอ้โหห้องน้ำเขาอะสะอาดสะอาดกว่านี่อีกนะสะอาดกว่าโต๊ะที่เรานั่งอีกอะซึ่งมันเป็นแบบเออเนี่ยมันต้องอย่างงี้สิเราถึงเรียกว่าแบบระดับ professional ทำงานระดับ professional เปิดร้านแล้วเขาอาหารเขาก็ไม่ได้แพงจานหนึ่ง17 ยูโร15 ยูโรจานหนึ่งนะของแพงมั้งไม่ได้แพงนะคะเป็ดเนี่ยจานหนึ่งโอ้โหท่านก็ทำรสชาติใช้ได้เลยไม่ใช่ใช้ได้เลยเยี่ยมอะแล้วเราไปเราชอบเข้าไปร้านนี้แหละนะคะมันถูกปากเราไงน่าจะเป็นคนใต้หรือเปล่ารู้นะเอาไปเออ้วนกินนอนกินนอนไม่อ้วนได้ไงเนี่ยหวานอู้เผ็ด